พราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษาเก็บรักษาอย่างนี้เดี๋ยวของกลางในข้อหาแน่ๆการที่เอามาแล้วมาแบ่งปีกย่อยแล้วส่งไปที่ร้านค้าถ้าสูบุรีนี่เขาไม่อนุญาตให้จำหน่ายแน่ๆผิดแล้วเรื่องจำหน่ายเนี่ยอันหนึ่งแต่เรื่องการเก็บรักษาเนี่ยเราต้องร่วมกันเก็บตัวเราเพื่อเรื่องนี้มันต้องเก็บบ้านเลยที่เอามาเนี่ยปล่อยออกไปเยอะอย่างเมื่อวานมีคันรถนึงแหละ6ล้อต้องเมื่อวานผมไม่แอบเฝ้าอยู่6ล้อไปคันนึงแล้วเมื่อวานได้เห็นอันนี้ไปส่งออกเราที่ไปสั่งเอาไปสั่งโมมาที่ไปทางเขาว่าสืบเขาจะไล่เช็คเขาจะเอาไปที่นี่แล้วปิดแล้วห้ามเป็นยาโมได้ได้ค่ะ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 ตอนนี้พอทราบจำนวนได้ไหมฮะที่ทางโรงงานเก็บวัสดุระเบิดนี้ไว้จำนวนเท่าคือพวกนี้มันเป็นดอกไม้เพลิงหรือไม้ไฟต้องมีได้รับขออนุญาตจากนายทะเบียนครับจำนวนขนาดนี้กำลังตรวจนับอยู่แต่คิดว่าน่าจะรวมแล้วเป็นแสนลักนะครับแต่ว่าดูจากดูที่การเก็บรักษาเนี่ยไม่อยู่ที่เลยนะครับเพราะการในบริเวณนี้เป็นที่ชุมชนคือการที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเก็บรักษาที่คงเป็นไปไม่ได้เห็นได้ว่าตรงหน้าผมเนี่ยจะเป็นหอพักนะครับซึ่งมันอยู่ไม่ได้ห่างจากโกดังสำหรับที่โกดังโน้นที่เราตรวจพบเนี่ยมันก็อันตรายเพราะว่าเจ้าของยังคงติดรูปบูชาพระไหว้ศาลอยู่นะครับซึ่งมันเป็นอันตรายและพวกวัตถุต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความร้อนความชื้นและการพบกระแทกการเคลื่อนย้ายมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับกำหนดมาแล้วให้ห่างจากชุมชนประมาณกี่เมตรก็ไม่น่าจะต่ำกว่า15เมตรเจ้าของกิจการบอกว่าทำมาไม่ถึงหนึ่งปีคือผมเข้าใจว่าเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องการเก็บรักษานะครับแล้วก็เลยไม่ได้ขออนุญาตโดยสั่งซื้อมา